ในโลกถ้าพระองค์ไม่รักเราพระองค์ก็คงไม่ทรงสละบัลลังก์ที่เต็มไปด้วยสิทธิอำนาจสง่าราศีและความยิ่งใหญ่มาบังเกิดเป็นทารกตัวเล็กๆเป็นพระกุมารเยซูเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วที่ประเทศอิสราเอลผ่านคันของหญิงพระมาจารีที่ชื่อมารีและพระองค์เติบโตขึ้นในประเทศอิสราเอลนั้นจนพระชนมาอายุ30ปีพระองค์ก็จะออกประกาศว่าเราเป็นพระเจ้าเนื่องจากพระเยซูสละพระองค์เองเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วและวันที่3พระองค์เป็นขึ้นจากความตายและทรงชันอยู่ชั่วนิรันดร์ในความรักที่เท่านั้นพระองค์เสด็จมาหาพวกเราและปรารถนาจะช่วยพวกเราให้หลุดพ้นจากความบาปเวรกรรมคำแช่งสาปผีมารซาตานคาถาอาคมวิญญาณชั่วไสยศาสตร์และในที่สุดพระองค์ปรารถนาจะไถ่พวกเราให้พ้นจากบึงไฟนรกนั่นคือสิ่งที่พระองค์ต้องการที่สุดคือไถ่มนุษย์ทุกคนให้พ้นจากบึงไฟนรกพระเจ้าไม่มีน้ำประทานให้สักคนเดียวตกไปที่นั่นดังนั้นพระองค์จึงทรงสละพระองค์เองแทนพวกเราพระองค์ทรงยอมตายแทนพวกเราบนไม้กางเขนเพื่อเราจะไม่ต้องไปใช้ชีวิตของเราที่มึนไปลบชั่วนิรันดร์แต่เราจะได้ใช้ชีวิตชั่วนิรันดร์ในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่พระเยซูทำเพื่อพวกเราทุกคนและมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาที่บนไม้กางเขนนั้นขนมปังที่อยู่ของเราจึงเล็งถึงพระกายของพระเยซูตั้งแต่ประเสียนจนพระบาทเต็มไปด้วยบาดแผลเจ็บปวดพระคัมภีร์สัญญาว่าโดยรอยบาดแผลเหล่านั้นบนร่างกายของพระเยซูนั้นทำให้เราทั้งหลายรับการรักษาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายของเราในโลกนี้ให้พี่น้องรับประทานและเชื่อด้วยกันว่าโดยรอยบาดแผลเครียดของพระเยซูนั้นไม่ว่าโรคนั้นหมอจะวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคที่รักษาไม่ได้ทางการแพทย์ก็ตามแต่ถ้าท่านมีความเชื่อในพระคัมภีร์เจ้าในพระสัญญาของพระเจ้าจะเป็นของท่านให้เรารับประทานและเลือกถึงพระเยซูด้วยกันหลังลิ้นออกมาทั่วพระกายพระคัมภีร์บอกว่าโลหิตเหล่านี้เพื่อลบล้างความผิดความบาปเวรกรรมคำแช่งสาปไสยศาสตร์เวทมนต์คาถาสิ่งชั่วร้ายของเราและในสุดพระโลหิตนี้ไถ่พวกเราพ้นจากบึงไฟนิรันดร์ให้เราดื่มและลึกถึงพระโลหิตพระเยซูด้วยกันเพราะเมื่อท่านหลายกินขนมเป็นปางนี้และดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดท่านก็ประกาศการวายพระชนขององค์พระเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาและสร้างไว้เป็นสาวกแต่พี่น้องรู้หรือเปล่ามีอีกอย่างหนึ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราจะเป็นด้วยคือพระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนใจกว้างเห็นไหมครับพระเจ้ารักคนใจกว้างและพระเจ้าอวยพรคนใจกว้างพระเจ้าชอบมากๆคนใจกว้างพระเจ้าบอกว่าเราชอบคนใจกว้างคนเผื่อแผ่คนแจกใจคนให้พระเจ้าชอบคนอย่างนี้พี่น้องและเมื่อพระเจ้าชอบพี่น้องรู้ไหมพระเจ้าบอกว่าเราปวดปานจะให้ใครเราก็ให้คนนั้นโอ้โหสุดยอดมากๆเมื่อพระเจ้าชอบแล้วพี่น้องไม่มีอะไรมาขวางพระเจ้าได้พระเจ้าจะอวยพรเห็นไหมครับพี่น้องนั่นคือเป็นคนที่พระเจ้าชอบนั่นคือเป็นคนที่ให้พี่น้องและเป็นคนที่ให้เวลาคนที่เป็นคนชอบให้เนี่ยเขาไม่ได้ให้ด้วยใจที่แบบว่ายังไงครับพี่น้องใจที่แบบรู้สึกเสียดายหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันของฉันจะให้มันก็โอเคตามที่อาจารย์สั่งอาจารย์จับว่าตามที่พระคัมภีร์สั่งแล้วเราก็ให้ไปด้วยใจที่รู้สึกว่าเสียดายใจรู้สึกว่าโอ้ยไม่น่าจะเอาไปเลยไม่น่าจะให้ไปเลยพี่น้องคนใจคนที่มีใจกว้างคนที่ชอบให้ไม่ได้เป็นไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเวลาให้เห็นไหมครับแต่เขาชื่นชมยินดีมากมากเวลาให้เขาบอกโอ้ฮาเลลูยาเขาได้ให้กับพระเจ้าเขาชื่นชมยินดีพระเจ้ามากเห็นไหมพี่น้องเช้าวันนี้เราจะเป็นเช่นนั้นเห็นไหมครับเราจะชื่นชมยินดีในการที่เราให้กับพระเจ้าเพราะว่าเจ้าพระเจ้าได้บอกเราไว้ด้วยนี่คือส่วนหนึ่งนั่นคือส่วนหนึ่งที่พระเจ้าได้บอกแต่ว่าเพราะว่าข้าพงศ์รักพระองค์มากข้าพงศ์รักพระองค์มากข้าพงศ์จึงอยากจะ
ให้คืนกับพระองค์ที่เป็นของของพระองค์ข้าพเจ้าจะให้คืนกับพระองค์พี่น้องในเช้าวันนี้ให้เราหลับตาแล้วเราบอกกับพระเจ้าด้วยเราถ้าใครมีท่าทีที่อย่างที่ผมบอกไปสักครู่นี้ให้ในเวลานี้ที่เราอธิษฐานให้เราเปลี่ยนความคิดให้เราให้พระเจ้าทรงนำเรานะพี่น้องเราหลับตาเราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์จะทำพระองค์ทรงเป็นผู้ให้ที่มากที่สุดพระองค์ทรงให้ชีวิตของพระองค์เสด็จลงมาในโลกนี้ประทานชีวิตให้เป็นเครื่องไถ่บูชากับเราทั้งหลายพระเจ้าสิ่งที่เราให้วันนี้เทียบไม่ได้กับที่พระองค์ให้กับเราพระเจ้าแต่นั้นเราก็อยากจะให้พระองค์ว่าเป็นการยืนยันว่าเรารักพระองค์เรายืนยันว่าเราอยากเป็นคนติดใจกว่าในการที่เราบอกว่าพระเจ้าเราอยากจะคืนให้กับพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงแสนดีพระเจ้าผู้ทรงนิรันดร์พระเจ้าผู้ทรงรักเราพระเจ้าพระในเช้าวันนี้พี่น้องพระในเช้าวันนี้พระเจ้าขอพระเจ้าทรงปวดเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหัวใจของเราพระเจ้าให้เราเป็นคนที่ชื่นชมยินดีในการให้ให้เราเป็นคนที่ชื่นชมยินดีในการแบ่งปันให้กับผู้อื่นพระเจ้าไม่ใช่เฉพาะ10ล้นในวันนี้แต่เป็นคนที่ชื่นชมยินดีกันแจกจ่ายกับคนที่ไม่มีเป็นคนที่ไม่มีเพียงพอพระเจ้าคนที่ยากไร้คนที่ลำบากพระเจ้าค่ะให้เราเป็นคนที่ชื่นชมยินดีพระเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพรทรัพย์ที่เราจะถวายในเช้าวันนี้แปลเปลี่ยนเป็นจิตวิญญาณของคนผู้เก่งอีกมากมายพระเจ้าค่ะให้ทรัพย์ที่นำไปเพื่อการประกาศนำไปเพื่อพันธกิจนำไปเพื่อการรับใจของพระเจ้าจะเกินพ้นอย่างมากมายเลยพระเจ้าข้าขอพระเจ้าอวยพรในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน